السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذه الحياة الطيبة. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المساء المبارك. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وهداها وبركتها ومعافاه، ونعوذك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما بعده. الطلاب والطالبات yang dihormati sekalian, bahasa apa ni? Bahasa Melayu? Bahasa Melayu? Tidak. Tak kerti bahasa saya. Bahasa saya kerti. Eh? Kau cai bahasa Thai. Bahasa Melayu ni kau cai. Ini. Kau cai bahasa Thai di kuah. ภาษาไทยไม่เคยเข้าใจอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลาคุลลิฮาลโอกาสดีวันนี้ที่เราได้มาพบปะกันอธิการอยากจะดูโอกาสแบบนี้กันถ้าเป็นไปได้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทุกคืนให้มีกิจกรรมต่างๆนานาจากนู้นจากนี้จะได้ เรียกรหมัตจากอัลลอฮ์ให้มากในเมื่อเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงโปรยรหมัตมาสู่เราอัลลอฮ์สร้างโลกนี้เหมือนกับสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีซุนนะห์ของมันมีวิธีการเดินของมันถ้าเราเดินได้ดีก็ได้ผลในงานการนั้นถ้าเราไม่ดีเราก็ได้ผลเสียจากการเดินไม่ดีของเราวันนี้อบีรู้สึกปวดหัวเข่านิดหน่อยหลายวันแล้วจะยืนจะนั่งจะยืนจะนั่งมันยากรู้สึกปวดเพราะอบีไม่ได้ใช้แบบถูกต้องหัวเข่าของอบีเอ็กซ์ไซส์ของอบีไม่ค่อยเป็นเวลาที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างในโลกนี้เพื่อวิ่งเพื่อเดินเพื่อเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อตายต้นไม้ก็วิ่งตามต้นไม้จากเล็กๆสูงขึ้นไปพวกสัตว์ต่างๆนี่มันวิ่งมันบินกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเช้าๆก็บิน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 ไป
เย็นก็บินกลับมาทุกอย่างโดยเฉพาะที่มีชีวิตต้องใช้ให้ถูกต้องและก็มีการเคลื่อนไหวอย่างดีมันสมองก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามว่ามนุษย์ล่ะมันต้องเคลื่อนไหวแบบไหนล่ะมนุษย์เหมือนมนุษย์ก็คือมัคลกชนิดหนึ่งที่มีระบบมีสุนนะของพวกเขาถ้าเราตามระบบตามสุนนะนั้นเราก็จะได้ผลดีต่อชีวิตเราศาสนาทั่วไปก็เหมือนกันเขามีระบบของมันอยู่ในตัวเองเหมือนกันสังคมชาติประเทศชาติตัวปัจเจกบุคคลจะต้องเอ็กซ์ไซส์ถึงจะมีกำลังใช่ไหมครับถ้าอบียุยเฉยๆทุกวันแบบนี้นั่งแบบนี้ก็ไม่มีกำลังต้องเดินต้องวิ่งบ้างต้องมาปั่นจักรยานอะไรบ้างถ้าอบียุยเฉยๆพูดดีหรือเฉยๆอย่างนี้ไม่ไหวศาสนาอิสลามไม่ใช่แบบพูดดีแบบคนที่แอคทีฟศาสนาหัวเขาของอบีเหมือนกับมันสมองของอบีเหมือนกันมันสมองของอบีเหมือนกับหัวใจของอบีเหมือนกันถ้าหัวเขาชำรุดไม่ค่อยดีเสื่อมอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้แบบถูกต้องมันสมองก็เหมือนกันมันจะชำรุดจะกลายเป็นคนที่คิดไม่ถูกคิดผิดตลอดอะเพราะเราไม่ได้เดินทางของมันอย่างดีไม่ได้เอ็กซ์ไซส์อย่างดีเอ็กซ์ไซส์มันสมองเอ็กซ์ไซส์หัวใจทั้งเอ็กซ์ไซส์ทั้งนั้นถ้าหัวใจเราปล่อยให้มันอยู่ทึบอย่างนั้นคนละหมาดเราก็ไม่ไปอาซานเท่าไรก็ไม่ได้ยินก็กลายเป็นอัมพฤกษ์แน่นอนแล้วคนนี้เพราะไม่ได้เดินทางของอัลลอฮ์ได้วางไว้อัลลอฮ์อัลอาลีมุลฮะกีมอะห์กามุลฮาคิมีในวางระบบของบ่าวของพระองค์เราก็ต้องตามระบบของพระองค์พระองค์ทรงอะไรมาครับส่งฮุดันมาอย่างโลกนี้ใช่ไหมครับตอนที่อาดัมถูกลงส่งลงมากอลาบิตอมินฮาบาดุคุมลิบาดินอาดูนฟะอิมมายะตียันนะคุมมินนีฮุดันฟะมันตะบิอะฮุดาฟะมันิตตะบะอะฮุดายะฟะลายะดิลวะลายะชกานี่คือกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตของเป็นลูกหลานอาดัมทุกคนที่เป็นลูกหลานอาดัมต้องใช้ชีวิตตามฮุดันที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาใครตามอันนั้นคนนั้นก็ไม่หลงและก็ไม่เป็นคนที่บกพร่องชั่วร้ายยัชกอนี่คือชั่วร้ายอัลลอฮ์ประกาศนะใครตามฮุดันของอัลลอฮ์ฮุดันคืออัลลอฮ์คืออะไรครับคือได้ส่งนบีมาและก็ส่งวะฮยูมาเป็นระบบของชีวิตอย่างดีนบีก็มาปฏิบัติเป็นต้นแบบสำหรับชีวิตมนุษย์ทั้งปวงต้นแบบ
ใครตามต้นแบบนบีคนนั้นลาตดิลลุลายดิลวะลายัชกอไม่หลงทางพอเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีวะลายัชกอไม่ชั่วร้ายยัชกอนี่มันเข้าหมดเลยสิ่งที่เราไม่เอาป่วยเจ็บอะไรทุกอย่างยัชกอทั้งนั้นนรกนี่คือยัชกอที่สุดยอดอัลลอฮุบิลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกฟะลายะดิลวะลายัชกอใครตามนะใครไม่ตามก็ยัดิลวะยัชกอถามว่าฮุดันของสมัยเราคืออะไรครับคืออัลกุรอานกับซุนนะห์ใครไม่ตามกุรอานกับซุนนะห์คนนั้นหนีไม่พ้นจากการยัดิลวะยัชกอใครตามกุรอานซุนนะห์คนนั้นอินชาอัลเลาะห์ลายะดิลวะลายัชกอซูเราะตุเอชซูเราะตุตอฮาอายะห์110 11 12ประมาณ100กว่าอายะห์100กว่านั้นคือสักเอ็กซ์ไซส์นั้นคือบริหารชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่ถูกต้องที่สุดคือชีวิตนบีมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถามว่าชีวิตมนุษย์ที่เป๊ะๆ 100% ตามความต้องการผู้สร้างชีวิตของเราคืออัลลอฮ์ใครครับมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใช้ชีวิตตอนไหนที่เราเป็นตัวอย่างของเราตอนอายุ40ปีก่อนนั้นไม่ได้เป็นตัวอย่างอย่างแท้จริงแต่ว่าท่านเป็นคนดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอาเป๊ะๆ เหมือนกับหลังจากท่านเป็นรอซูลก็คงไม่ใช่อย่างนั้นฮายาตุนนบีบาดะบิอซะติรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่เป็นตัวอย่างนบีเคยนั่งนิ่งมั้ยชีวิตนบีเป็นยังไงครับชีวิตนบีแบ่งออกเป็น3ตอนทุกวัน24ชั่วโมงตัสลีส1อยู่กับอัลลอฮ์ฟูลไทม์กับอัลลอฮ์ไม่ใช่อยู่จริงๆอัลนบีอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดแต่ว่าฟูลไทม์กับอัลลอฮ์ละหมาดก็ดีอ่านกุรอานก็ดี2อยู่กับตัวเองเรื่องส่วนตัวของท่าน3ก็อยู่กับสังคมเท่านั้นนบีไม่เคยนิ่งเลยกลางวันอย่างนี้กลางคืนอย่างนี้ส่วนหนึ่งของการเอ็กซ์ไซส์กลางคืนคืออะไรครับกิยามุลไลล์นี่นบีไม่เคยทิ้งกิยามุลไลล์เลยทุกคืนอย่างน้อย7รักอัตจนกระทั่งเวลาเดินทางก็ไม่ทิ้งเพราะศอลาตุลวิตรีเป็นส่วนหนึ่งของศอลาตุลไลล์ศอลาตุลวิตรีคือละหมาดไม่ครบไม่ลงตัว3 5 7 9 11 13อย่างสูงก็13นบีละหมาดวิเตทุกคืนเลยนมาดนี่คือ exercise ใช่ไหมครับ exercise ที่ดีที่สุดเลยเรื่องรูฮีนบีก็ใช้อย่างดีเรื่องจิสมีนบีก็ใช้อย่างดีสมัยนบีมีมอเตอร์ไซค์ไม่มีไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็เดินขาถ้าไกลหน่อยก็นั่งอูฐไปนบีไม่เคยนั่งอูฐไปมัสยิดหรอกครับนบีไม่เคยนั่งอูฐที่ใกล้ๆก็ออกกำลังกายตลอดชีวิตนบีตอนเช้าอย่างไรเราต้องตามหมดเลยเพราะนี่วิถีชีวิตที่ 100% ของมนุษย์กลางคืนอะไรบ้างนบีหลังอิชานบีนอนเลยไม่ใช่ว่าหลังอิชาเพิ่งจะเริ่มโครงการอันนั้น
อธิการเครียดมากแต่ว่าก็ยังมีอยู่ไม่เป็นไรเราก็จะไปปรางไปครั้งเดียวก็คงยากอันนี้คือเนเจอร์บ้านเราอยู่แหละเนเจอร์บ้านเราคิดว่ากิจกรรมแหละครับหลังอิชานี้เพิ่งจะมาพูดกันไม่ใช่หลังอิชาเลยตี9ถึงตี1คิดว่าอะไรนะคิดว่าแอคทีฟแล้วครับแอคทีฟว่านั้นไม่ถูกไม่ต้องแอคทีฟแบบนั้นหลังอิชานอนครับมีอะไรนิดหน่อยๆเพื่อจะให้เสร็จนิดหน่อยไม่เป็นไรเพื่อจะเสร็จเพื่อจะนอนเตรียมการเพื่อมีการบ้านนิดหน่อยก็เขียนนิดหน่อยเพื่อความรู้บางอุลามะเขาอนุโลมให้ถ้าเพื่อจะพูดอัตซามุรไม่ค่อยดีหลังอิชาคือเวลานอนเพราะเรารู้หรือเปล่าว่าเวลานอนที่ดีที่สุดกี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มถึง2โมงกลางวันเที่ยงคืนเวลาที่ดีที่สุดนั้นเวลาเขาเรียกว่าเวลาที่ให้ความสุขของนอนดีที่สุดเวลานอนล่ะพวกเราอายุเรานี้อย่าต่ำกว่า6ชั่วโมงถ้านอนไม่พอก็ไม่ได้ถูกกติกานบีไม่เคยนอนนิดหน่อยนบีก็นอนมากหลังอิชาก็ตื่นตีสองนู่นหลังอิชาประมาณตีแปดสองทุ่มสามทุ่มนอนสี่ห้าหกหนึ่งสองห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนบีอายุ40กว่าก็6ชั่วโมงมากแล้วพวกเราอายุต่ำกว่า40ต้อง7ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้อายุยิ่งน้อยยิ่งต้องการชั่วโมงเยอะเด็กๆทารก12 15ชั่วโมงนอนใช่ไหมครับถ้านอนเหมือนกับผู้ใหญ่ไม่ได้เด็กๆก็ทุกคนอายุของเขากำหนดเรื่องนอนเรื่องตื่นบ้านเรานอนดึกนี่เป็นเนเจอร์เลยตีหนึ่งบางทีพูดกันไม่ได้งานอะไรพูดกันดื่มน้ำชาร้านกาแฟปิดนู่นเปิดร้านกาแฟถึงนู่นถึงเที่ยงคืนนั่นผิดครับนั่นเอ็กซ์ไซส์ไม่ถูกกติกาของนบาวีกติกานบาวีมีเป็นกติกาของมนุษย์สูตรที่ดีที่สุดใครต้องการกติกาเคลื่อนไหวชีวิตที่ดีที่สุดคือกติกานบาวีตอนเช้า2โมง3โมงอย่างสูงก็ตื่นแล้วบางทีก็เหนื่อยมากก็ตื่น4โมงก่อนสำคัญก็ตื่นก่อนซุบฮีนิดหน่อยอย่างน้อยก็มาซุบฮีตื่นขึ้นมาถ้าเราละหมาดเรียบร้อยแล้วก่อนนอนวิตรก่อนนอนเรียบร้อยแล้วเราก็มีโอกาสจะนอนถึงซุบฮีได้ถ้าวิตรไม่นอนยังไม่วิตรก็ต้องนอนก่อนซุบฮีสัก1ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างน้อยตื่นมาละหมาดวิตรสัก5ระกาตหรือ7ระกาตหรือ3ระกาตอย่างน้อยละหมาดซุนนะห์ที่นบีไม่ทิ้งไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นเดินทางหรืออยู่ที่บ้านคือ2ละหมาดใช่ไหมซุนนะตุซุบฮีกับซุนนะตุลวิตรี2อย่างเหมือนกับฟัรดูเลยนบีทําไม่เคยทิ้งเลยนบีละหมาดบนอูฐเพื่อไม่เสียเวลาอูฐก็เดินท่านก็ละหมาดบนอูฐเรา
ลองจินตนาการดูซิละหมาดบนอุฐยังไงเพราะเราไม่ละหมาดบนรถทำไมไม่ละหมาดบนรถละหมาดแล้วบนรถนบีเคยละหมาดบนอุฐไปไหนมาไหนก็ละหมาดบนรถนะเพราะละหมาดบนเครื่องนี้ละหมาดบนพาหนะเป็นซุนนะตัวหนึ่งเหมือนกันเขาละหมาดอบีละหมาดบนเครื่องบินอัลลอฮฺบางทีก็เครื่องบินที่ดีๆขอที่กันคนมาละหมาดตามอบีบางที4 5คนมาด้วยเป็นมะมุมแล้วก็อ่านดังอ่ะเหมือนกับอ่านที่มัสยิดอ่ะเพียงแต่ไม่มีไมโครโฟนเท่านั้นเองซุบฮีนะเราละหมาดซุบฮีส่วนใหญ่คนก็ดูเราเราอยากให้เขาดูเราเพราะเขาดูเราเขาจะคิดถึงเราวันกิยามะห์ผมเจอคนแบบนี้บนเครื่องบินทำไมฉันไม่เป็นเหมือนกับเขาเขาจะคิดถึงเราวันกิยามะห์ก็คิดถึงเราอับบีก็แต่งกายแบบนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนบนรถบนอะไรก็อย่างเหมือนอับบีต้องรักษาสภาพอับบีไม่ใช่อับบีไม่ใช่อิสมาอิลฟีอับบีคือศาสนาอิสลามต้องพยายามนำศาสนาให้ได้ต้องยิ้มให้เขาต้องทำดีอะไรเข้าห้องน้ำต้องออกอย่าออกนอกจากสะอาดสะอาดมากออกไปคนเข้ามาโอ้สะอาดมากหลังจากอบีที่เป็นมุสลิมเข้าไปสะอาดห้องน้ำอย่าออกเพราะเขารู้ว่ามุสลิมนี่ไม่ค่อยสะอาดเราก็ไปเช็คให้ดีหมดเลยแห้งหมดเลยไม่มีเปียกไม่มีอะไรโปรอันนั้นหอมมากห้องน้ำเราออกมาเข้าคนเข้ามาหอมมากนี่คือวิธีดาวะของเราวิธีดาวะทุกเวลาต้องดาวะดาวะการกระทำที่ดีทำดีกับผู้คนนี้คือวะฟะลุลค็อยรละอัลละกุมตุฟลิฮูนี่คือวิธีการพระอบีเขาดูแล้วเขาไม่มีใครไม่รู้ว่านี่คือใครนี่คือมุสลิมเขาไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรเขารู้ว่านี่คือมุสลิมใช่ไหมครับคนตั้งเครื่อง400กว่าคนดูเราก็อยากจะให้เขาดูไม่ใช่ว่าดูให้เขาอะไรให้เขารู้ว่าเรามุสลิมเราต้องทำดีกับเขาบางทีเขากลัวอยู่ใกล้อบีไม่หายใจไม่เข้าออกก็มีเหมือนกันเพราะเขากลัวเราขาวอะไรนี่นะสีขาวพวกเขาก็มีแปลกๆแปลกๆไม่ต้องพูดนะพวกเขามีแปลกๆบางทีสุภาพสตรีอยู่ใกล้กันเราก็ต้องแสดงถึงเป็นมุสลิมของเราทำดีกับเขาไม่ใช่ไม่ทำดีมีอะไรได้ช่วยเขาเขาก็ดูเราผู้ใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปเอาเรื่องกับเขาในเรื่องไม่ดีกับผู้หญิงใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เกรงเรามากไม่ค่อยหายใจได้เท่าไหร่อยู่ไกลแล้วแต่ว่าเราก็ทำดีกับเขาบางทีถ้ามีโอกาสพูดก็พูดได้พูดในเชิงที่ดีหนูไปไหนนี่เรียนมหาลัยไหนอะไรเหล่านี้ก็ได้บางสิ่งบางอย่างถ้าเห็นเขาเครียดมากๆบางทีเขาเครียดเป็นอาจารย์ที่ไหนมานี่คือสรุปเราอยู่ที่ไหนต้องทำดีเขาดูเราพวกเราเนี้ยแน่นอนมุสลิมอ๋อมุสลิมขึ้นเครื่องบินนะก็อย่างนี้แหละต้องทำดีให้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่พูดเลยถ้าสุภาพสตรีนั่งด้วยกันก็พูดกันทักทายกันบางทีเขาก็โกรธกันแรกๆแสดงกิริยาไม่ค่อยดีเราแสดงให้ดีเขาก็จะตกใจกับเขากับเรากลางคืนก็เอ็กซ์ไซส์คืออะไรครับละหมาดอย่างน้อย11รากาตกลางวันก็เท่าไรก็บวกไปอบีฝึกอัลลิลอิลมีอัลลิมัจลิสอิลมีของอบี
ให้ exercise เรื่องก้มและก็สุญูดรอกาะนี้100สุญูดต่อวันฝากไว้ด้วยถ้าได้ทำตอนนี้เลยดีพอตอนเหมือนกับอับบีไม่ค่อยไหวแล้ว100สุญูดทุกวันลองไปนับดูว่ามันเอาตรงไหนได้100สุญูด50รักอะห์ทุกวันยาทุกวันนะผาเรานี่ไปก้มบนดินถามว่าได้ผลบุญนบีไม่ต่ำกว่านี้ทุกวันถ้านบีไม่ฮิจเราะห์ไม่เดินทางถ้าเราเดินทางไม่ใช่อย่างนั้นเดินทางก็ละหมาด4ก็เป็น2ใช่ไหมครับละหมาดเวลาต่างกันเราก็มาปนกันเวลามาบวกกันเวลาธรรมดาให้เป็น100รักอะห์ให้ได้50สุญูดฟัรดู34รักอะห์17รักอะห์34สุญูดละอีก66สุญูดนี้จะเอาที่ไหนมาก็ไปหาที่ซุนนะห์นะครับก่อนหลังแล้วก็บวกกับวิเตร11ครบ100ครับเอาไหมครับ100ครับนะเอาเลยนะรับเลยไม่ต้องถามใครแล้วนะเอาเลย100รักอะห์ทุกวันนี่คือ exercise มีไหมในคลิปเดียวนี้คน exercise ในเหมือนกับละหมาดเลยนะก้มแล้วก็สุญูดกลางแจ้งนะมีคลิปเข้าอธิการครั้งหนึ่งหมอบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้โรคของทุนนี้มันจะเบาลงเราห้ามในแหล่เราดีมากเอาน้ำละหมาดนี่โอ้บริสุทธิ์มากมีประโยชน์มากเอาน้ำละหมาดแล้วก็มาก้ม100ครั้งนั่นคือสูตรของนบีอย่างน้อยนะไม่ใช่ว่าแค่นั้นสูตรธรรมดาที่ไม่ใช่มุซาฟิร100สุญูด50รักอะห์ต้องให้เรียนให้ดีไม่อยากจะมาอะไรนั่นนับตรงนี้สำคัญ11รักอะห์ของทุกคืนถ้าเราคิดว่าจะตื่นดึกไม่ได้ก็เอาก่อนนอน11รักอะห์ถ้าเราชัยฏอนมาเชิญไปนอนให้เร็วๆอ่านซูเราะห์ให้สั้นๆชัยฏอนก็เชิญมาไปเร็วน้อยๆ นะก็สั้นๆอัลลัมนัชเราะห์ละกะซอดรหลังจากฟาติฮะห์เอาอัลลัมนัชเราะห์ก็พอละอิซาจาอันนัสรุลลอฮ์วัลฟัตซอนกะกะจบซอนกะให้สลามซอนกะให้สลาม5ครั้งก็จบหรือ4ครั้งสลามแล้วก็สุดท้ายก็3รักอะห์ติดๆกันก็ได้นะติดๆกันก็ได้หรือตัด2แล้วก็1ก็ได้ก็11รักอะห์ลองคืนนี้นะลองทำคืนนี้เห็นว่าจะมีเกียร์หมดเลย11รักอะห์หลังอิชา2หรือ4ก็ได้หลังอิชาอันนั้นไม่เข้ากับ11นะเวลาก็ถึงซุบฮีเท่านั้นเองเป็นประกาศได้ไหมครับรับเลยนะรับเลยหมดแล้วถ้าเราเอ็กซ์ไซส์บริหารหัวใจของเรา100รักอะห์อย่างดีโอ้คนนั้นไม่มีโรคจิตแน่นอนโรคเกี่ยวข้องกับหัวใจจะมึนจะกลัวโคนจะอะไรไม่มีเลยเพราะเขาหัวใจเขาสมบูรณ์มากเพราะถูกบริหารด้วยวิธีการของนบีที่ถูกต้องเอาไหมฮะเอาไหมหัวใจที่ดีหรือหัวใจที่กลัวหากเจอกับคนกลัวอะไรหัวใจโรคจิตนะไม่ทำอันนู้นไม่ทำอันนี้ไม่อยากจะทำอันนู้นไม่อยากจะทำอันนี้คนพูดนิดหน่อยอารมณ์มา
อารมณ์นี้คุมไม่ไหวแต่ว่าถ้าเราบริหารจิตใจอย่างดีอารมณ์ของเราจะดีมากจะยิ้มให้เขามากกว่าจะบึ้งให้เขาเคยบึ้งให้คนอื่นไหมเคยนะใครสอนอ่ะเรียนที่ไหนบึ้งอ่ะมีไหมในหนังสือไหนอ่ะมีหนังสือไหมบอกว่าบึ้งให้เขาหน่อยมีไหมฮะไม่มีนะใครสอนอ่ะความรู้จักไหนอ่ะแปลกจริงๆนะแล้วรู้จักไหนอ่ะไม่มีใครบอกไม่มีหนังสือไม่มีวิชาบอกว่าบึ้งให้หน่อยไม่มีวิชานอกจากวิชามารเท่านั้นเองมารมาสอนเมื่อไรก็ทุกเวลาที่พวกเราขี้เกียจทำอิบาดะห์นั้นมารสอนเลยบางทีดูอบีก็บึ้งไม่ชอบกับอบีเพราะไปบอกเรื่องศาสนาตลอดบึ้งให้เลยบึ้งให้ชัยฏอนความรู้นี้มาจากชัยฏอนไม่มีในหนังสือกาเฟรก็ไม่เขียนให้บึ้งกับเขาให้ทะเลาะกับเขาเรียนที่ไหนทะเลาะมีไหมน่ะสอนว่าทะเลาะกับคนหน่อยสิไม่มีแล้วเรียนที่ไหนล่ะไม่รู้เรียนที่ไหนมาทะเลาะกันบ่อยอยู่ๆก็คนนี้กับคนนี้เข้ากันไม่ได้ก็ว่างั้นกินข้าวกันอยู่โต๊ะเดียวกันไม่ได้ละต้องกินข้าวที่อื่นละมันมาจากไหนความรู้นี้ไม่รู้มันจากไหนหนังสืออะไรอับบีเขาถามว่าทำไมอับบีไม่โกรธคนว่าอับบีมากมากอับบีบอกว่าอับบีไม่เคยเรียนเรื่องโกรธเลยไม่เคยเรียนไม่รู้จะโกรธยังไงไม่รู้เพราะไม่มีความรู้เลยก็ใครจะว่ายังไงก็ว่าเขาก็ถ้าเจอกับเราเขาก็รู้สึกละอายเราก็ไม่ละอายกับเขาเพราะเราไม่ได้ตอบโต้แบบไม่ดีเพราะเราเอาสูตรนบียังไงครับไม่เคยตอบโต้กับสิ่งที่ชั่วร้ายเขาโยงมาให้เราตอบโต้กับชั่วร้ายเหมือนกันไม่มีนบีไม่มีเข้าใจไหมครับสูตรนบีนี่ดีมากครับใครเอาสูตรนบีมาใช้ในชีวิตคนนั้นชีวิตจะแจ่มใสมากเลยปัญหาชีวิตมีไหมครับชีวิตมีมากมหาลัยฟาตานีมีสโลแกนสร้างชีวิตก่อนอาชีพสร้างชีวิตนี่แหละโกรธไม่เอาเรียนที่ไหนล่ะบึ้งไม่เอาเรียนที่ไหนล่ะนะว่าคนก็ไม่เอาไม่มีอย่าไปว่าใครถ้าผิดก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้เร็วๆไปลบเดียวมีไหมพวกเราเขียนผิดในหนังสือที่เราเรียนเนี่ยไม่ลบมีไหมผิดก็ลบเลยใช่ไหมลบเลยก็เหมือนกันพอผิดก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยฮ์ลบเลยอย่าไปยอมอยู่ในหนังสือในหนังสือเราอบีเรียนตอนเล็กๆอ่ะมีอะไรนะอัดกับบุลเลบลักแกกาแลบุสุลเลาะห์ตะซัลลัฮ์เกรงซะปุลดานั่นคือซุนนะตุลลอฮ์ฟิลมนุษย์เขาไม่ยอมผิดอ่ะแต่ว่าพอศาสนายอมผิดอ่ะทำร้ายเท่าไหร่ทำบาปเท่าไหร่ก็ไม่ขอไม่ทำอิสติฆฟารเลยไม่สิกฟาทำไมไม่สิกฟาทำไมไม่ลบล่ะสิ่งที่ไม่ดีทำไมไม่ลบอ่ะไปด่าคนแล้วก็เงียบไม่ได้บอกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยฮ์ฉันผิดมากไปด่าคนทำไมลบเลยสมัยเราเรียนเล็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปากกาหมึกแล้วสมัยเล็กๆปากกาดินสอผิดก็เอาอย่างลบเลยดีมากอ่ะสมัยเล็กๆเพราะสมัยนั้นเขายังไม่มีอารมณ์แปลกๆชัยฏอนยังไม่ค่อยเท่าไรเขายังอยู่ในประเภทซุนนะตุลลอฮ์มากเลยแต่ว่าพอตื่นพอประพฤติที่ไม่ดีไม่เคยลบเลยไม่เคยอิสติฆฟาร์เนี่ยเหมือนกับลบไหมครับเหมือนกับลบอัตตาอิบูกะมัลลาซัมบะละใช่ไหมครับนี่คือนบีบอกคนที่ตอบัตเหมือนกับคนที่ไม่เคยผิดคนที่ไม่เคยมีบาปสะอาดเหมือนกับเราลบกับยางลบอ่ะสะอาดมากเลยเขียนใหม่ถ้าลบไม่ได้ไม่เขียนใหม่ก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้อะไรเขียนใหม่นั้นเขาเรียกตอบัตเขียนใหม่นะตอบัตลบนั้นคืออิสติฆฟารเขียนใหม่นั้นคือตอบัตตอบัตคือกลับ
ตัวไปสู่ทางที่ตรงเดินทางที่ไม่ตรงอิสติกฟาร์ขอโทษอัลลอฮฺอภัยโทษแล้วก็กลับอัตตาบะกลับไปอย่าทางที่ตรงนั่นคือว่าตาบะตาบะคืออัรูญูอันนดัมนะเสียดายที่ไปทางที่ไม่ถูกก็กลับไปหาทางที่ถูกยังลบแล้วก็เขียนใหม่นะลบแล้วก็เขียนใหม่นะนั่นคืออิสติกฟาร์กับตาบะอิสติกฟารกับเตาบัตนี้ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือการขับถ่ายของเราขับถ่ายทุกวันใช่ไหมครับใครไม่ขับถ่าย3วันแน่นอนต้องไปโรงพยาบาลแหละมีเคยไหมไม่ขับถ่าย3วันไม่อุจจาระไม่ปัสสาวะ3วันต้องหามไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับอิสติกฟาร์เหมือนกันถ้าเราไม่อิสติกฟาร์ล่ะโรคแน่นอนอิสติกฟาร์นี่เราถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปเหมือนกับเราปัสสาวะอะไรเหล่านี้อิสติกฟาร์วันหนึ่งนี่ไม่อิสติกฟาร์อยู่ได้อย่างไรพระอันนี้นบีเขาบอกว่าหลังละหมาดเลยก็อิสติกฟาร์3ครั้งปัสสาวะหน่อยปัสสาวะหน่อย3ครั้งนะฮะหลังอะไรอีกปัสสาวะทุกวันนบีปัสสาวะ100ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตุบิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันจะชื่นรู้อย่างดีมากพวกเราไม่เคยไม่ชอบปัสสาวะนี่คือปัญหารู้ต้องการปัสสาวะอุจจาระทุกวันเหมือนกับบอดี้เหมือนกันรู้ของเราหัวใจของเรานี้ต้องอิสติฆฟาร์กับเตาบะทุกวันทุกวันอย่างน้อยก็100ครั้งถ้าตามกว่า100ครั้งแสดงว่าเราไม่ถูกกติกานบาวีแล้วนบีหมอบอกว่าต้องอุจจาระทุกวัน1ครั้งใช่ไหมหรือ2ครั้งปัสสาวะอย่างน้อยก็3ครั้งถ้าเราปัสสาวะครั้งเดียวแสดงว่าถูกไหมกติกาไม่ถูกใช่ไหมฮะเพราะเราแค่1วันแล้วก็อดไม่ปัสสาวะก็ขึ้นท้องเหมือนกับพวกเราอดบาปนั่นแหละไม่อิสติกฟาร์อยู่อย่างนี้ยอมบาปพูดจาพูดอะไรไปดื่มน้ำกระท้องอะไรดูอะไรไม่อิสติกฟาร์แน่นอนคนนี้คือคนที่เกิดโรคในด้านจิตใจเพราะเขาไม่ยอมถ่ายไม่ยอมขับถ่ายง่ายมากอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลัยฮิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อาบีทุกวัน 1,000 ครั้งนะอาบีคิดว่าทำความผิดมากมาย 1,000 ครั้งทุกวันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลัยฮิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลัยฮิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบี100อาบีต้อง 1,000 หรือ 2,000 บางทีก็ 2,000 3,000 แล้วแต่เวลาของเราอยู่ช่วยเฉยทำไมปัสสาวะยากกว่าอิสติกฟาร์อีกต้องเตรียมนู่นเข้าห้องน้ำอะไรเราทำได้ทำไมอิสติกฟาร์ง่ายๆทำไมได้แปลกไหมครับแปลกมากแปลกไหมครับอุจจาระไปหาที่ไหนก็อุจจาระได้นะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรแต่ว่าอิสติกฟาร์ง่ายๆอยู่บนรถอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตุบิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตุบิลลาฮ์นั่นคืออุจจาระแล้วปัสสาวะแล้วเอาไหมพวกเรารับเลยนะรับเลยไม่ต้องไปถามใครแล้วนะหรือต้องไปถามใครอีกไม่ต้องนะรับเลยปัสสาวะเลยอุจจาระเลยทุกวันทุกวันในด้านจิตใจจะได้คล่องตัวสะฮัดจีวะกิตะสะฮัดจิตใจนะสมบูรณ์บริบูรณ์ในเมื่อเราขับถ่ายความบาปของเราเพราะชีวิตนี้บาปมากเลยทุกวันทุกวันเรามีบาปทุกวันมีบาปเพราะนั้นนบีทุกวัน100ครั้งสูตรนบี100นะนบีไม่บาปเลยเนี่ยต้องเอาร้อยครั้งเหมือนกันคิดด้วยเราบาปเอาอย่างไรสงสารตัวเองบ้างไหมสงสารตัวเองตัวเองเป็นโรคครับทุกคนมีโรคนะโรคไม่ขับถ่ายนี่แย่มากเคยไปดูไหมคนเดียวนี้
โรคไตโรคไตนี่คือขับถ่ายไม่ได้ก็ต้องไปล้างไตนี่3ครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งนั่งแบบนี้เพื่อจะให้เอาขับถ่ายออกไปเพราะขับถ่ายตามธรรมชาติไม่ได้แล้วมันเสียโรคไตเคยดูไหมคนดูโรคไตล้างโรคไตพวกเราในด้านจิตใจโรคไตเยอะหรือเปล่าโรคไตมากนะขอฝากสงสารตัวเองบ้างโรคไตเยอะแหละไม่ได้บอกอัสตอฟุรุลลอฮ์ยังไงนี่มันอยู่ได้มันยอมโรคไตให้จิตด้านจิตใจได้ผิดครับขอฝากไว้ไม่ด้วยอย่าให้เป็นจิตใจเราโดนโรคไตต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดี๋ยวคืนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับนี่โรงพยาบาลแล้วนี่มัสยิดเข้าโรงพยาบาลมีคนพูดมีหมอมาพูดมีอะไรนั่นคือโรงพยาบาลของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวอิสติกฟาร์ให้มากหลายอย่างเดี๋ยวไม่ทันจะไปทำฮะพอแล้วนะพอแล้วอบีพูดไม่มีที่จะจบแล้วครับถ้าคิดจะให้จบไม่จบก็แค่นี้พอแล้วอบีก็มีงานเยอะที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้บายบายโอบอกว่ามีหลังอัสรีอีกอ๋อได้ที่บ้านเขาทำเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้นะกะยอตั้งแต่เช้าไม่ได้ไปนะอินชาอัลลอฮ์ไม่รู้กี่ข้อแล้วบันทึกไว้แล้วนะบันทึกไว้อย่างดีแล้วก็รับไม่ต้องไปกลับไปถามใครถามตัวเองต้องรับเพราะเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกงไม่ใช่เรื่องปลอมเรื่องจริงนบีสูตรนบีนี้คือสูตรที่ดีที่สุดใครอยากจะให้จิตใจดีพอจิตใจดีมันก็ฟิสิกมันก็จะดีพอฟิสิกมันจะดีมันสมองก็มันจะฉลาดก็ครบเป็นมนุษย์ที่ดีแหละอัลอักลุสซะลีมฟิลจิสมิสซะลีมอัลจิสมิสซะลีมฟิลกัลบิสซะลีมอัลกัลบิสซะลีมกิตารบาชาอัลอักลุสซะลีมฟิลจิสมิสซะลีมตับาชาอัลจิสมิสซะลีมล่ะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่อัลกัลบิสซะลีมอัลกัลบินซะลีมละกรอกะตักัลบินซะลีมกัลบินซะลีมอะไรล่ะกัลบินไม่เป็นอัมพฤกษ์กัลบินไม่ได้เป็นอัมพาตไม่ได้มีโรคไตก็กัลบินแบบนั้นแหละที่เราต้องการกัลบินที่มีอิสติกฟาร์มากละหมาดให้มากๆสุญูดให้นิ่งๆหน่อยอย่าสุญูดแบบสิ้นมากับมุตซัยไม่ใช่เลยนะไม่เอาแบบนั้นนะขอให้คืนนี้เป็นคืนที่มีประโยชน์ให้พวกเรานะอบีขอเพียงแค่นี้เองมี 2-3 ประเด็นที่อบีใหญ่ฝากกับลูกๆวันนี้ให้ดีรับไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าเพื่อตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอฟนอตอนนี้เพื่อให้เป็นวิชาชีวิตที่ไม่มีในหนังสืออย่าไปทำนะโกรธอย่าไปทำนินทาคนและก็อะไรนะอีกนะบึ้งกับคนไม่มีในน้ำไม่มีในตำราไม่ต้องใช้ที่ไม่มีในตำราไม่ต้องใช้มีแก่ในตำราชัยฏอนเท่านั้นเองชัยฏอนเป็นศัตรูของเราอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวุมมุบีนฟัตตะคิซูฮูอะดูวาอุซีกุมอัยยาบิตักวัลลอฮิอัซซะวะญัลวะบิตาอะติฮิลอัลละกุมตุฟลิฮูนอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะอูฟาวิดุอัมรีอิลาลลอฮอินนัลลอฮะบะศีรุมบิลอิบาดصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته